ถามจริงตลาดออนไลน์มันจะโด่งไปอีกไกลแสนไกลขนาดไหนเพราะตอนนี้มันมาแบบยังกันระเบิดอยู่แล้วตอนนี้มันจะไปอีกมหาศาลเลยนะครับก็คือมันจะเป็นการเปลี่ยนไปแบบที่ไม่เปลี่ยนกลับการเปลี่ยนของโลกมันมี2 อย่างครับ1คือการเปลี่ยนไปและเปลี่ยนกลับหุ้นมีขึ้นแล้วมีลงแต่เซอร์เคิลหุ้นมีขึ้นเดี๋ยวมีลงนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมีเปลี่ยนไปมาแต่การเปลี่ยนแบบนี้จะเป็นการเปลี่ยนที่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยธุรกิจหลายอย่างไปแล้วไปเลยนะครับคุณจะเห็นว่ามีทั้งมีพวกแมกกาซีนเอาว่าเนี่ยฮะไปเยอะเกือบทุกฉบับหมดแล้วไปหมดแล้วใช่ไหมนี่คือการเปลี่ยนไปแล้วมันคือการเปลี่ยนไปเลยดังนั้นออนไลน์มันมาแล้วมันก็จะมาเลยครับครับอยู่ที่ว่าคุณจะไปตักตวงตรงไหนได้มากกว่ากันคือจริงๆเนี่ยผมจะบอกให้ว่าออนไลน์อ่ะยิ่งคุณเข้าทำเร็วคุณได้เปรียบครับคือย้อนนึกภาพสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่มันยังไม่มีการออกโฉนดที่ดินคุณวัฒน์ครับทุกคนมีจอบถ้าคุณสามารถไปถางได้พื้นที่แอเรียขนาดไหนนั่นคือพื้นที่คุณยึดไปถูกไหมฮะถ้าคุณมาเร็วพ่อแม่ของใครปู่ย่าตายายของใครมาเร็วคุณได้คุณได้ใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณไปตอนนี้ถ้าคุณไปในเมืองสีลมควรจะต้องขายเป็นตารางนิ้วใช่ไหมฮะมันก็เล็กลงเรื่อยๆดังนั้นออนไลน์เนี่ยใครที่เข้าไปก่อนได้เปรียบใครที่เข้าไปปักหมุดก่อนได้เปรียบลูกค้าจำได้มากกว่าแล้วออนไลน์สำคัญคือว่า tools หรือว่าเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยมันฟรีครับทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ฟรีเมื่อก่อนเนี่ยคุณจะขายของสักอย่างนึงเนี่ยคุณต้องไปนะต้องไปเช่าที่ไปเปิดสมมุติมีห้องแถวต้องอย่างน้อย2คูหาอันนี้คุณใช้ Facebook Page ครับ Facebook Page นี่คือฟรีฮะคุณสามารถเริ่มต้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เมื่อก่อนเนี่ยอยากจะทำรายการทีวีสักรายการนึงครับคุณต้องมีทุนเท่าไหร่โอ้โหเอาจริงๆเห็นด้วยเดี๋ยวนี้ทุกคนดังขึ้นมาได้เห็นทุกคนดังมาได้ดังแล้วดังโดยที่กล้องขอโทษนะฮะก็ไอ้มือถืออันเดียวนี่แหละใช่แล้วก็คนตามกันแบบกระหน่ำยิ่งกว่าแบบคนออนทีวีอีกใช่ตอนนี้กลายเป็นว่าหลายๆคนที่อยู่ในจอโทรทัศน์กับต้องมาทำในจอมือถือเพิ่มขึ้นด้วยมิฉะนั้นเราจะเสียมิฉะนั้นก็ลอสไปเพราะว่ามีคนพร้อมคือปัจจุบันนี้ครับหลักการคือตาคนอยู่ที่ไหนตังอยู่ที่นั่นครับเออจำไว้ไหนดูตาดิ นี่มันเทคนิคที่มันไปจริงๆออนไลน์ไปแล้วไม่มีวันกลับแล้วด้วยมันขึ้นอย่างเดียวนะใช่ออนไลน์ไปแล้วไม่มีวันกลับเมื่อก่อนเนี่ยคุณวัฒน์เมื่อก่อนการทำถ่ายทอดสดครั้งหนึ่งนี่ยากมากนะเราเคยเห็นรถถ่ายทอดสดพอเวลาไปจอดริมสนามฟุตบอลน่ะต้องใหญ่มีคนเยอะแยะมีดาวเทียมด้านบนยิงขึ้นไปรับลงแล้วยิงขึ้นครั้งหนึ่งสิบกว่าล้านผมเคยทำแล้วครั้งหนึ่งสิบกว่าล้านใช่ไหมสิบกว่าล้านถึง20 ล้านแป๊บเดียวครับ2 ชั่วโมงฮะแต่เดี๋ยวนี้คือมือถือเครื่องเดียวเดี๋ยวนี้ยิงอะไรก็ไม่รู้ทุกถูกเดี๋ยวนี้ใช่แล้วชัดมากใช่มือถือเครื่องเดียวคุณสามารถถ่ายทอดทุกอย่างได้ดังนั้นตอนนี้ผมอยากบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดของการที่คนตัวเล็กจะมีโอกาสก้าวขึ้นมาครับเมื่อก่อนเนี่ยเขามีคำพูดว่าคนที่มีคอนเทนต์ต้องไปง้อคนที่มีชาแนลครับถูกต้องเรามีเรื่องดีๆเรามีรายการดีๆเราต้องไปง้อเขาเราต้องไปง้อคนที่มีสื่อในการออกแต่เดี๋ยวนี้มันกลับกันเดี๋ยวนี้ทีวีเราไม่ได้มีแค่357 91เดี๋ยวนี้ทีวีเรามีกี่ช่องเรามี51 ล้านช่องนั่นคือ51 ล้าน Facebook Account ที่เรามีในประเทศไทยทุกคนสามารถเป็นเจ้าของทีวีทุกคนสามารถเป็นเจ้าของนิตยสารได้ด้วยตัวคุณเองเพียงแค่ใช้มือถือเครื่องเดียว